สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พามาอยู่ที่ไผ่ดำฮะพามาดูรถของทีมงานฟาร์มคนการเกษตรครับนี่มาเกี่ยวข้าวเบอร์20ครับท่านผู้ชมเป็นข้าวโยนครับต้นกอใหญ่มากนะฮะข้าวโยนนี่ดูต้นสมบูรณ์นะดีนะสูงด้วยฮะถ้าข้าวสมบูรณ์มันจะสูงนะถ้าดินดีๆข้าวสมบูรณ์ข้าวจะสูงมากฮะกอใหญ่ด้วยนี่น่าจะมีถึง130ถังฮะดูต้นนะเบอร์20ฮะ130ถังได้ผมว่านะถ้าเสมอกันแบบนี้ทั้งนานะโอ้โหอาจจะเกินฮะดูรวงดีมากนะครับเบอร์20แต่ราคาไม่รู้ยังไงฮะน่าจะ 10,000 ครับบวกลบนะแบ่งล็อกตีหนูครับอันนี้ละอองค่อนข้างเยอะเลยนะท่านผู้ชมช่วงนี้น่าจะเป็นโรคฮะเหมือนที่เคยมีคนเขาบอกผมว่าถ้าเกิดค่าต้องตั้งเนี่ยนี่มันก็ยังดูไม่จัดเท่าไหร่นะละอองมันไม่น่าเยอะฮะส่วนมากที่ละอองเยอะมันเหมือนค่าเข้าเป็นโรคท่านผู้ชมมืดเลยว้าวุ่นเลยฮะคุณครับเป็นโอ๊ตเจริญนะครับของรองชายของสุภาครับผมดูข้าวไหลนะข้าวโยนนะล่องละแหงมันเยอะป่ะล่องละแหงมันเยอะพี่ว่าหนูลงล่องละแหงหมดได้มั้งปะได้ยังลงล่องละแหงหมดแน่เลยพี่ว่า
ายครับไอ้ตรงนี้มันจะไม่มีโรคนะท่านผู้ชมข้าวนะละอองจะไม่ค่อยเยอะไอ้ตะกี้เนี่ยที่มันอยู่ตรงนั้นนะครับละอองเต็มเลยที่เขาตัดออกไปอ่ะวันนี้แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับตอนนี้เต็มเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วเป็นตัวเดินของ12ประตูนะครับตอนเดิน12ประตูเขาจะมีน็อตตรงนั้นอยู่3จุดนะก็ยังเป็นเจบัตนะเนี่ยร่องระแหงมันใหญ่นะท่านผู้ชมหนูมันชอบลงร่องแหงอะถ้าอย่างนี้แบบหน้าแบบนี้นะส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยได้หนูนะครับเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วรูละแหงนี่ฮะเคยเห็นตัวหนูวิ่งอยู่นะแต่พอไปดักหน้าเนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้วฮะลงร่องละแหงไปแล้ว
ไล่หนูฮะมันน่าเจอไหมครับ